Check the mic and make sure it sound right, boys. สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นที่ชื่นชอบรถทุกท่านนะฮะสวัสดีวัยรุ่นรถพ่วงซิ่งทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator 2นะครับเวอร์ชั่น 1.42 นะฮะสำหรับม็อดในวันนี้ก็จะเป็นตัวเด็ดก็จะคือสถานีรับไม่ใช่ม็อดรับผู้โดยสารนะครับก็รับได้นะครับกดตัวทีครับผมมีเสียงด้วยนะนี่แล้วก็รถนะฮะรถบัสคันนี้นะครับผมเอามาแถมให้นะครับแถมรถบัสคันนี้ให้นะครับแล้วก็สถานีไม่ใช่สถานีม็อดรับผู้โดยสารคันนี้ก็ใช้งานได้นะครับสำหรับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ 1.42 นะครับเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะฮะก็ไม่ต้องซื้อเทเลอร์ตรงนี้เพิ่มนะครับก็คือกดรับงานแบบจ็อบมาร์เก็ตได้เลยนะครับจ็อบมาร์เก็ตนี่ขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเนาะก็ไปดูกันเลยครับว่าโหลดลงยังไงนะครับลงยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับวิธีลงในคลิปนี้นี่ไปดูกันเลยครับทั้งรถบัสแล้วก็รถไอ้ทั้งรถบัสแล้วก็มอดรับคนนะครับก็รถบัสใครจะใช้คันอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้คันนี้ก็ได้นะครับใช้คันอื่นได้นะครับโอเคไปดูกันเลยครับ Let's go คลิปนี้ขอบคุณยอดโดเด็ดจากพี่สายันสนับสนุนค่าโรงงานไฟฟ้า200บาทถ้วน อ่ะเอาละวัยรุ่นทั้งหลายนะครับก็ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับตัวม็อดรับผู้โดยสารแล้วก็ม็อดรถบัสในวันนี้นะครับนี่ม็อดผู้โดยสารนะครับ7เมกนะฮะกดที่ดาวน์โหลดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรถบัสนะฮะ G7900 นะครับอันนี้ใครจะดาวน์โหลดก็ได้หรือถ้าใครไม่มีรถบัสก็ดาวน์โหลดไปนะครับจะใช้รถคันอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถคันนี้นะฮะอันนี้ผมเอารถคันนี้มาเทสให้ดูเฉยๆโอเคกดดาวน์โหลดนะฮะต้องกดอีกรอบไหมเนี่ยน่าจะกดเข้าไปเรียบร้อยอันนี้รอมันเด้งนะครับรอมันเด้งผมจริงผมจะเอามา2คันแล้วนะรถบัสแต่ก็ถ้า2คันน่าจะใช้เวลาแต่งอีกนานนะครับก็เลยเอามาคันเดียวรอก่อนนะครับ G7 นี่ยังไม่ขึ้นเลยลุกได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้ครับรีเซ็ตไปทีขึ้นมาละกดโชว์ออครับเออนี่ทำไมมันค้างอย่างนี้อ่ะโอเครถบัสได้เรียบร้อยละอ๋ออันนี้ทำไมค้างแบบนี้ทำไงเนี่ยกด F5 รีเฟรชกดดาวน์โหลดอีกรอบติดบั๊กอะไรหรือเปล่าครับอ๋อโอเคเสร็จละนะครับตัวนี้นี่ได้ละนะครับมันจะค้างนิดนึงนะตอนที่มัน 100% อ่ะเออโอเคกดโชว์ออครับเฮ้ยโชว์อินโฟลเดอร์อ่ะเฮ้ยอย่าค้างดิโอเคได้ละเมาเป็นไรไม่รู้นะครับเออเลิกนะอ่ะทีนี้ใส่รถบัสเข้าไปครับผมเปิดตำแหน่ง document นะฮะ document ขึ้นมาแล้วก็ Euro Truck นะครับไปตรงม็อดครับแล้วก็ใส่รถเข้าไปรถเป็นรถอะไรชื่ออ้าวเดี๋ยวเพิ่งลากนะครับอันนี้สำหรับตัวสถานีนะครับอันนี้ลากใส่เข้าไปเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็น SCS อยู่แล้วนะฮะส่วนตัวนี้นะครับ double click เข้าไปใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับ3ไฟล์นะครับลากใส่นะฮะรอสักครู่นะครับผมเรียบร้อยนะฮะเสร็จสิ้นแล้วทีนี้เข้าเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแมปเดิมแล้วกันนะครับในการทดสอบวันนี้เพื่อความเป็นมาตรฐานส่วนแมปอื่นๆนั้นคุณผู้ชมไปเทสกันเอาเองนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะผมจะใส่ม็อดเข้าไปโอเคใส่ม็อดสถานีผู้โดยสารเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รถบัสเข้าไปนะฮะรถบัสที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันใส่มั่วไปเลยแล้วก็อันนี้ล้อนะฮะล้อผมเคยสอนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปย้อนดูในช่องผมได้นะครับผมจะไม่แปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปย้อนดูเอานะฮะโอเคไปเข้าเกมครับผมเวลาเข้าเกมครั้งแรกก็อาจจะนานนิดนึงนะครับเวลาเราใส่สถานีเข้าไปเนี่ยนะฮะถ้าใครที่ใช้แมปใหญ่ๆก็จะยิ่งนานนะครับยิ่งแมปใหญ่ยิ่งนานนะฮะนี่ผมเป็นแมปเล็กๆนะแมปเดิมๆนะครับไม่มี DLC แมปเพิ่มเติมนะฮะอันทีนี้ผมจะดูตลาดก่อนว่าโอเคไม่พอนะครับต้องขายก่อนนะฮะขายรถเดิมก่อนถ้าเป็น 1/3 เฮ้ย 1/3 นี้ได้อยู่นะครับซื้อเพิ่มได้ไม่ขายก็ได้ครับไม่ขายก็ได้ซื้อเลยนะฮะซื้อเลยก็ได้นะครับไปทรัคดีลเลอร์เลยแล้วครับแล้วก็ไปตรงม็อดดีลเลอร์ขึ้นมาแล้วนะครับทำไมมันมี2อันนะฮะเพราะอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะลองกดแต่งดูครับผมมันแต่งอะไรได้บ้างนอกสำหรับรถบัสที่ผมเอามาในวันนี้น่าจะเป็นมันเป็นสแกนเนียหรอ
อันนี้ตามใจชอบนะครับว่าชอบแบบไหนเอาแบบโปร่งๆแบบนี้ก็ได้เครื่องยนต์เลือกไม่ได้เกียร์ก็เลือกไม่ได้นะครับทำไมภายในเป็นโฟล์ควาเก้นแปลกมากอันนี้น่าจะเป็นสกินนะคุณผู้ชมนะฮะสกินนะครับอันนี้เลือกตามใจชอบเนาะว่าชอบแบบไหนนะครับผมชอบแบบแนวแบบเหลืองๆเขียวๆประมาณนี้นะฮะปังผมเอาวันนี้ละกันเนาะแล้วก็มาดูแต่งอะไรได้บ้างนะฮะบัมเบอร์นะครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ไม่ทราบนะติ๊กเลยไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นภายในหรือเปล่า GPS คาเมล่าฟอนต์กล้องหน้าอันนี้ไฟด้านบนตรงนี้ดูประมาณนี้หนึ่งอันนี้เปิดเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่ละเปิดตัวเครื่องได้ด้วยอันนี้กระจกครับผมเอาเดิมๆเลยนะฮะพอถ้าใส่ข้างล่างคือต้องเอาข้างบนออกใช่ไหมโอเคเข้าใจถ้าใส่ข้างบนเอาข้างล่างออกนะครับอันนี้คืออะไรเฮ้ยทำไมกระจกมันทึบนี่อ๋อกระจกนะครับตรงนี้ผมเอาไม่เอาทึบหรอกผมจะให้เห็นผู้โดยสารข้างในเนาะโอ้นี่ผ้าม่านครับเลือกได้ตามใจชอบนะฮะชอบสีแบบไหนเอาเป็นตัวนี้ละกันแล้วก็ตรงนี้นี่คือผ้าเอาเป็นหลังคาตรงนี้เอาเป็นสีน้ำเงินนะครับจะได้แมทกับสีตรงนี้อันนี้เครื่องปรับอากาศเนาะใส่เครื่องปรับอากาศเข้าไปนะครับเดี๋ยวผู้โดยสารจะร้อนนะฮะอันนี้ครอบล้อเอออันนี้เขามีล้อมาให้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องใส่มาล้อก็ได้นะครับแต่ผมมันต้องใส่เนี่ยผมมันชอบมอดล้ออยู่แล้วอ่ะหนึ่งนะครับใส่ล้อครับโอเคใส่ล้อเอ้ยมีท่อด้วยเหรอเนี่ยโอ้มีควันด้วยฮะว้าวธรรมดาซะที่ไหนหมดหรือยังครับคุณผู้ชมโอ้นี่สีเบาะครับผมโอ้เบาะสีส้มแล้วกันเนาะอันนี้ครอบล้ออันนี้ผู้โดยสารนะฮะผู้โดยสารเราจะออกนะแล้วก็ภายในครับไปดูภายในก่อนแต่งได้เยอะไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะอันนี้จะเลือกเป็น GPS หรือจะเลือกเป็นกล้องหน้าก็ได้นะอันนี้ป้ายครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ทราบฮะเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วโอเคประมาณนี้เลยคุณผู้ชมอ่ะซื้อนะฮะทีนี้ก็ขับเลยครับผม Drive it นะฮะเปิดกระจกได้เอาเปิดประตูได้ไหมเอ้ยเปิดประตูได้ครับสวยเลยเปิดไฟได้ไหมปั่นน้ำฝนครับเฮ้ยเสียงเตะเทมากเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับทีนี้เราได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะรับงานได้ไหมยังน่าจะยังรับไม่ได้น่าจะยังนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อก่อนไอ้ซื้อเทเลอร์มาใส่นะครับเทเลอร์ที่เป็นคนน่ะนะครับปังเดี๋ยวเรารับคนยังไงเนี่ยปกติมันต้องขึ้นมานะครับที่มอดรับคนลองข้ามเวลาดูครับขึ้นแล้ว wow. เราไม่ต้องซื้อเป็นปกติเราสำหรับมอด EAA นี่มันต้องซื้อตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเอารถไปใส่นะครับเหมือนพ่วงอะแล้วก็ไปรับนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องซื้อนะฮะคุณผู้ชมถ้ารับไม่ได้นะครับก็ลองหาที่นอนเหมือนผมเมื่อกี้นะครับผมนอนไปรอบหนึ่งนะครับนอนไปรอบหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมานะครับนะมันก็ขึ้นมาแล้วนะฮะตรงนี้แล้วเมืองนี้มีไหมเมืองนี้ก็มีนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะลองรับดูแล้วกันนะครับลองรับดูรับหนึ่งเป็นโรงงานนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตบินไปแล้วกันนะครับ
ื่อความรวดเร็วเนาะนี่มีแล้วนะครับโอ้มอดคุณนะฮะโรงงานนี้ก็มีนะฮะโรงงานที่เรารับไว้ก็คือโรงงานนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะลองรับดูนะฮะโอเคกด take job เลยนะครับนี่เสียงปลั๊กอินยังอยู่ก็เอาเสียงผมลืมเอาเสียงปลั๊กอินเนาะอันนี้ลองถอยเข้านะฮะอย่าเอาหน้าเข้านะคุณผู้ชมเราต้องถอยเข้านะฮะผมจะลองถอยเข้าดูมันได้หรือเปล่าโผไฟถอยสว่างมากแค่นี้คุณผู้ชมก็กดตัวทีเลยครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็ไปส่งได้เลยนะครับสำหรับการรับผู้โดยสารนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าก็มีรถอะไรเจ๋งๆมอดอะไรเจ๋งๆก็จะมาลงอีกครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมหากมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ